ในช่วงซูโกมายาออนทัวร์วันนี้คุณผู้ชมคะจะพาไปอินไปซึ้งแล้วก็ไปอิงกันนะคะกับซิงเกิลนี้หมอนอิงค่ะจากศิลปินหนุ่มคนนี้นะคะนั่นก็คือนุนิวชวรินทร์นั่นเองคุณผู้ชมคะก็เรียกว่าเป็นการเดบิวต์เส้นทางศิลปินนะคะเป็นยังไงบ้างมีมาฝากค่ะลูกชายแห่งชาติมาแล้วจ้ะแม่จ๋าสำหรับนุนิวชวรินทร์นะคะที่ส่งซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเต็มตัวมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันแล้วล่ะค่ะหลังจากเป็นนักแสดงดาวรุ่งแล้วก็ร้องเพลงประกอบซีรีส์และก็ละครมาแล้วหลายต่อหลายเพลงนะคะล่าสุดนุนิวชวรินทร์ตอนนี้ก็ตอกย้ำเสียงร้องคุณภาพผ่านซิงเกิลแรกหมอนอิงพร้อมกับตัดริบบิ้นเปิดตัวเป็นศิลปินคนแรกของค่าย DMD Music อีกด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในงานนุนิว First Press and Showcase Day โดยนุนิวชวรินทร์นะคะปรากฏตัวบนรถกอล์ฟเข้าสู่งานพร้อมกับเสียงร้องเพราะๆจากซิงเกิลหมอนอิงเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่านานานุและก็ซนๆนะคะสนั่นห้างกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมจากนั้นก็ได้ร่วมพูดคุยถึงการทำเพลงแบบนี้เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงานทั้งอัดเพลงการถ่ายทำ MV ที่ทุ่มทุนหลักล้านเลยค่ะเพื่องานกราฟิกสุดอลังการมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้นักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์คิวทองอย่างคุณแอมอัจฉริยารวมถึงออปชันกิติพัฒน์นะคะผู้บริหารค่ายเพลงมาร่วมพูดคุยด้วยกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเต็มตัวเท่านั้นแต่นี่คือการเปิดตัวเป็นศิลปินคนแรกของค่าย DMD Music ด้วยครับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจที่เพราะว่าเราก็อยู่กับดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วครับแล้วแบบผมมาชอบร้องเพลงมาตั้งนานแล้วด้วยซึ่งเราก็มีการร้องเพลงมากับดูมันดีมาค่อนข้างหลายเพลงแล้วแหละครับแต่ว่าในวันนี้เราได้ค่ายของเราได้เปิดตัวเป็นค่ายดนตรีมิวสิกค่ายเพลงแล้วผมก็ได้รับเกียรติให้เป็นคนที่มีซิงเกิลเป็นเพลงแรกแล้วกันครับก็แบบรู้สึกดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆเลยครับปรบมือกับพี่อ๊อฟด้วยนะได้ไหมฮะทุกคนจริงๆน้องหมอนอิงเนี่ยผมชอบตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วครับจริงๆกว่าจะได้ชื่อเพลงก็คิดกับพี่อ๊อฟกับพี่อ๊อฟกันนานพอสมควรครับจนได้เป็นน้องหมอนอิงครับซึ่งหมอนอิงเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เพลงตั้งแต่ตอนแรกก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าคีย์เวิร์ดของน้องก็คือเป็นให้ได้ทุกอย่างครับซึ่งเรารู้สึกว่าด้วยหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะทางที่แฟนๆเคยบอกว่าเหมือนเราเป็นได้หลายลุคมากๆเลยไม่ว่าจะทั้งหล่อสวยเท่น่ารักเซ็กซี่ใดๆก็ตามเราก็พร้อมจะเป็นให้ทุกคนได้ทุกอย่างเลยไม่ได้ทุกลุคเลยแต่อย่างนึงที่สำคัญมากๆก็คือเพลงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเพลงที่เข้าถึงง่ายมากๆและความหมายน้องดีมากครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์ที่มีมอบให้กับทุกคนครับซึ่งก็คือความรักเหมือนความรักที่ผมมอบให้แฟนๆครับทุกคนเลยทั้งที่ผมก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ารักที่ผมมอบให้ไปเนี่ยก็มีส่วนที่ทุกคนมอบกลับมาให้ด้วยแต่ก็มีส่วนที่อาจจะไม่ได้มอบกลับมาให้ด้วยครับก็ตรงกับเพลงเลยเหมือนกันจากนั้นนะคะนุนิวก็ได้ร่วมกิจกรรมมอบโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนๆผู้โชคดีภายในงานก่อนที่จะจัดเต็มให้แฟนๆฟินแล้วก็เคลิ้มไปกับเพลงที่นุนิวนำมาร้องให้ฟังในโชว์เคสครั้งนี้อย่างเต็มอิ่มสุดๆเลยละค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างปังและก็เต็มไปด้วยคุณภาพรอบด้านนะคะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนุนิวชวรินทร์และก็ค่าย DMD Music ที่แม้จะเป็นน้องใหม่แต่ไฟแรงสุดๆเลยละค่ะโดยหลังจากนี้นะคะนุนิวก็เตรียมส่งไม้ต่อให้กับศิลปินมากความสามารถอย่างทอมมี่สิทธิโชคและก็ซีพฤกษ์แฟนๆรอติดตามได้เร็วๆนี้จ้าก็เรียกว่านะคะเป็นโปรเจกต์ดีๆเราได้เห็นพาร์ทที่น่ารักของหนุ่มนุนิวแล้วก็ความสามารถในการเดบิวต์ในเส้นทางศิลปินนะคะติดตามทุกๆผลงานของนุนิวและก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะWhaaaaa